รางวัลของนักร้องดังล่าสุดเขาคนนี้ได้ออกมาเผยเรื่องราวผ่านโซเชียลส่วนตัวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะในวงการบันเทิงไทยบ้านเรานั้นก็มีดารามากหน้าหลายตาที่หลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีมีหลากหลายแขนงทั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรและแขนงต่างๆในวงการบันเทิงที่เป็นภาพจำและมีแฟนคลับมากมายคอยสนับสนุนเช่นเดียวกับบุคคลที่เรากำลังจะเอ่ยถึงเขาคือบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายมีความขี้เล่นมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอย่างมากมายและเชื่อเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างแน่นอนสำหรับหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนักร้องชื่อดังของวงการบันเทิงและปัจจุบันเขานั้นอายุ26ปีแต่ความสามารถเหลือล้นมากจริงๆก่อนเข้าวงการบันเทิงเขาคนนี้นั้นเป็นช่างรังเครื่องยนต์และส่งอะไหล่รถก่อนจะเข้าร่วมประกวดโครงการ20ปีแกมมี่โกและได้มาอยู่ในค่ายอาสยามและปล่อยผลงานแรกอย่างเพลงไอ้มีเหตุผลซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีจนมียอดวิวกว่า100ล้านเลยทีเดียวและล่าสุดเขาคนนี้ได้ออกมาประกาศว่าขอไม่รับหากเสียงโหวตนั้นต้องแลกมาจากเงินของแฟนๆและปีนี้ตนเผยว่าจะไม่รับรางวัลถ้ามาจากเงินโหวตแต่ถ้าเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลจริงๆด้วยผลงานของตนตนจะยินดีมากกว่าที่จะไปรับพร้อมพาแฟนคลับทุกคนไปร่วมงานด้วย